สุดชื่นมื่นลูลูอาสยามควงแขนเจ้าบ่าวนอกวงการเข้าพิธีวิวาลาล่าธัญญารับตำแหน่งเพื่อนเจ้าสาวหลังจากที่แฟนหนุ่มนอกวงการซึ่งคบหาดูใจกันมายาวนานถึง17ปีทำเซอร์ไพรส์ขอนักร้องลูกทุ่งสาวลูลูอาสยามหรือชื่อจริงดวงฤดีบุญบำรุงแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี2563แต่ด้วยสถานการณ์ของการระบาดโควิดทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนที่ต้นปี2565สาวลูลูจะปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานกับแฟนหนุ่มออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆในชุดเจ้าสาวสีขาวสวยหวานแต่แอบปนความเซ็กซี่เบาๆล่าสุดวันที่12มีนาคม66ฤกษ์งามยามดีลูลูและแฟนหนุ่มนอกวงการได้ควงแขนเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความชื่นมื่นของทั้งสองครอบครัวโดยมีสองสาวคนสนิทลาล่าและธัญญาอาสยามเป็นเพื่อนเจ้าสาวขอบคุณภาพไอจีลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาเวอร์แพมขีดล่างยูป้าเชียงรายยังบู่เหลือ10คนยันเจ้าราชบุรีไร้ชัย4นัดติดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเศษ2022ส่วน23เลข2นัดที่23เมื่อวันที่11มีนาคม2566ที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียมกว่างสงลีโอเชียงรายยูไนเต็ดอันดับ5ที่มี34แต้มเปิดบ้านรับการมาเยือนราชันมังกรราชบุรี FC อันดับ4ที่มี34แต้มเกมนี้ช่วงแรกทั้ง2ทีมเล่นกันได้สูสีแต่นาที50ลีโอเชียงรายต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเนื่องจากฟิลิปเป้อโมริมไปเข้าหนักใส่กฤษณนนท์ศรีสุวรรณทำให้โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากนั้นเป็นราชบุรี FC ที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นเปิดเกมรุกเข้าใส่หวังเก็บ3แต้มขณะที่เชียงรายเจ้าบ้านทำได้เพียงอาศัยรับแล้วส่วนกลับเข้าสู้แต่จบ90นาทีทั้ง2ทีมทำสกอร์กันไม่ได้เสมอกัน 0-0 แบ่งกันไปทีมละแต้มและทำให้เชียงรายยังคงมีฟอร์มที่ย่ำแย่ไม่ชนะใคร4นัดติดรวมทุกรายการโดยก่อนหน้านี้ก็แพ้มา3นัดรวดส่วนราชบุรีก็ไม่ชนะใครมาแล้ว3นัดติดแมนซิตี้บุกเฉือนคริสตัลพาเลซไล่ตามอาร์เซนอล2แต้มการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ดึกประจำวันที่11มีนาคมปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซเปิดสนามรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เกมนี้ครึ่งแรกแมนซิตี้มีโอกาสเปิดเกมรุกได้มากกว่าแต่ยังไม่สามารถเบิกสกอร์ได้ก่อนที่หมดเวลา45นาทีแรกทั้ง2ทีมจะยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังทีมเยือนยังคงเดินหน้าบุกหนักก่อนที่ไมเคิลโอลิเซ่จะทำฟาวล์อินคายกุนโดกันในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษและเป็นเออร์ลิงบราฮาลันรับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปแบบเฉียบคมให้เรือใบสีฟ้าขึ้นนำ 1-0 ในนาที78หลังจากนั้นไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้จบเกมแมนซิตี้บุกชนะ 1-0 ยังรั้งอันดับ2ของตารางมี61แต้มจาก27นัดตามหลังอาร์เซนอล2คะแนนแต่ทีมปืนใหญ่เพิ่งเล่นไป26เกมในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกตในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อเวลา 17.34 นาฬิกา
วันที่7มีนาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมคองชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงโคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงคมเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมาสศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ